ฉีดไฟแดง 500,000 บาทนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทำให้ถ่ายขึ้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมครับจริงๆมวยคู่นี้ก่อนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะน้ำเงินเนี่ยดูได้เปรียบอยู่มากเลยแล้วก็ยิ่งยกที่แล้วนะครับน้ำเงินนี่ก็ทำไปเยอะเลยครับราคาตอนนี้ก็อยู่น้ำเงินประมาณต่อแพงครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮียตีฉีดแดงไป 500,000 แล้วจะเป็นไงต้องมาตามดูกันหน่อยมาดูว่ามวยได้อัดฉีด 500,000 จะต่อยยังไงเร่งขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้เป็นเพียงยกที่3เท่านั้นเร่งไปแล้วเร่งไปแล้วเบียดเบียดเข้าไปตีโอ้ยโดนแข้งฝ่ายแดงคือซุปเปอร์เจ๋งครับซุปเปอร์เจ๋งที่เด็ก99ส่วนน้ำเงินคือชาติธนินครับชาติธนินนายกบอสกบิลบุรีตอนนี้มวยน้ำเงินต่อแพงนะแล้วก็มีอัดฉีดแดงประมาณ 500,000 บาทไม่รู้ว่าจะมายังไงเฮียตีก็ร้องอย่างเดียวร้องให้ลูกน้องอ่ะร้องก็ฉีดให้ลูกน้องถ้าร้องติดแกก็มาฉีดอีกเบียดเข้าไปครับเฮียตีเธอส้มๆนะเฮียตีที่เด็กก็9ครับมังกรสะพานควายครับอัดฉีดแดงไป 500,000 ลูกน้องของตัวเองครับแล้วก็มาดูว่าเงิน 500,000 อัดฉีดจะเป็นยังไงเร่งมาสู้บุกหน่อยน้องเพราะว่าตอนนี้มวยเฮียตีที่ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับเจ้าพลอยรุ่งเพชรครับขวาฉีดไป 700,000 ไปแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วไหมเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปตีเสียบคืนตีเสียบคืนเตะไปบนล็อกเอาเชียร์ครับสั่งตีข่าวแล้วพี่มนใต้เสื้อผู้เห็นไหมนี่โอ้โหเชียร์อย่างมันเลยครับเชียร์อย่างเดียวเลยครับทุ่มเทกันทั้งทีมงานทีมงานมาตรฐานต้องช่วยกันเชียร์ช่วยกันแก้เกมไปน้ำเงินเองก็ตั้งรับครับใช้ฝีมือของตนเองแล้วที่จะเก็บใจนะไฟนี้เอาไว้ให้ได้ทีมงานก็สั่งให้บังให้โตใช้ฝีมือของตนเองครับไอแดงก็เอิร์ดขึ้นมาสู้ขึ้นมาตีย้ำนะครับเมื่อกี้คือยกที่3เท่านั้นครับราคาจาก21ตอนนี้มาเหลือเสมอแดงนะครับเพื่อนๆครับนั่นคือสิ่งที่พูดคุยกันเสมอครับเข้าตัวถูกก็ออกตัวได้สบายสบายครับเข้าตัวถูกออกตัวได้ครับมวยพักยกราคาสนามครับ 8x285 ครับมวยพักยกราคาเวทีราคามาตรฐานครับครบจบทุกกีฬาครับมวยพักยกราคาเวที 8x285 มีแอดนำหน้าเลยนะครับมาครับฉีดยาคืนแล้วครับฉีดยาน้ำเงิน 100,000 ราคาเสมอแดงปัจจุบันมาแล้วไปดูเกมวงในครับ
ตีคนละดอกคนละทีน้ำเงินขึ้นไอ้แดงก็ขึ้นไอ้น้ำเงินขึ้นบิดมาบิดมาไอ้โอ้ยเหนือแล้วเหนือแล้วตีอีกแล้วโอ้ไอ้แดงพยายามกองเกี่ยวๆไปเรื่อยๆพยายามยกไปทำเป็นเล่นนะเนี่ย21เลยนะถ้าได้มาเนี่ย 500,000 บาทครับราคาที่พลิกประมาณ21เลยเอาไอ้น้ำเงินทำไงไอ้แดงทำไงยกที่4นะครับเพื่อนๆครับเตะขวาไปเอาแล้วเตะขวาไปซุปเปอร์เด้งโอ้ยแดงต่อยมาต่อยท้องไอแดงวันนี้น้ำเงินน้ำเงินต่อยแดงโอ้ยต่อยโดนมาแล้วโดนอยู่โอ้หน้าหงายไปต่อยหมัดเป็นไงแก้ด้วยหมัดถือว่าแก้ได้ดีครับแดงตีไหมโอ้ทีมงานนี่แก้เกมมันๆเลยเพื่อนๆแก้เกมกันสนุกเลยหมดยกครับราคากลับมาน้ำเงินแล้วนะครับมีเสมอเงินต่อ 2-1 เลยเมื่อกี้นะครับนั่นแหละครับเข้าตัวถูกก็ออกตัวได้ครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับ 8x285 ครับเปิดครบ5ยกครับคู่นี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าจะเสียตังค์กันหรอกนะครับไม่น่าจะเสียกันหรอกเพราะว่าราคาเนี่ยโอ้โหชอบใจเหลือเกินสำหรับสายที่แบบไม่ได้วัดดวงนะสำหรับสายที่ไม่ได้วัดดวงถ้าสายไหนวัดดวงแล้วก็วัดดวงก็มรณังแล้วครับออกตัวสุขขังวัดดวงมรณังครับเพื่อนๆครับสบายสบายครับ8x285 ครับเพื่อนๆครับเข้าไปดูครับมาดูยกสุดท้ายครับถือว่าชิงดำนะชิงดำนะเฮียตีลงมาคุมบังเหียนแล้วนี่ไงเอาเงินให้ดูเลยเอาดูเงินนี่เฮียตีบอกเอาไหมนะครับเสมอเงินนะเสมอเงินคือลูกหมัดน้ำเงินเนี่ยดีมากนะต่อยหมัดแล้วได้อาการแดงก็ต้องมีลูกหนักคืนบ้างตีเข่าไปแต่โดนหมัดไอ้หมัดคืนครับบวกแล้วไปไปโอ้ยมันเหลือเกินคู่นี้เชียร์มันเชียร์สนุกเลยแทงเขาตีเข้าไปแอบไอ้ไม่ได้น้ำเงินรีบก่อนเอ้ยต่อยหมัดไปดิตีดิเอิร์ดปักเข้าไปเอิร์ดโอ้ยจะฟันศอกต่อยหมัดต้องมีหมัดนะน้ำเงินน่ะหมัดมาดิหมัดเหลือเกินต่อยหมัดไปเดินเข้าหาท้าสู้ตีฝ่ายแดงถอยตั้งรับดักออกหมัดออกแข้งไขหมดก็ซวยแล้วครับตอนนี้ไอ้เอิร์ดไอ้ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนี่ครับพูดผิดพลาดประการใดขอไปด้วยผมมันเหลือเกินเป็นบรรยากาศสดๆในเวทีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพูดผิดพลาดเป็นธรรมดาขอโทษขอไปเพื่อนๆไว้ก่อนเลยครับมันเหลือเกินคู่นี้โอ้ยราคาปั่นป่วนไปแล้วไล่ไปน้ำเงินหมุนดูราคาเอ้ยไปมาดีน้ำเงินไอ้โอ้ยพอกันไปคนละทีตีบอกพอแล้ว
แดงบอกพอแล้วแดงบอกพอแล้วน้ำเงินนี่ก็โอ้โหยก5เลยเนาะเพื่อนๆเนาะยก5เลยยก5เลยอัดฉีด 500,000 น่ะยังเตะอัดฉีดแดงไปอ่ะจากที่เป็นรอง21นะครับเพื่อนๆมองยังไงบ้างกับพวกนี้อ่ะผมถามหน่อยเพื่อนๆมองไงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับเข้าตัวถูกก็ออกตัวสบายครับพวกนี้ครับโอ้โหรวยอีกแล้วทีมงานทีเด็ด99ปีนี้รับเป็นล้านแล้วครับอัดฉีดครับปีนี้รับหลายล้านเลยถ้าตัวนี้ชนะไปนี่ก็จะรวมกันเป็นโอ้ถ้าจะมี2ล้านได้นะครับ 2-3 ล้านได้ในช่วงนี้ที่ผ่านมาครับแค่เฮียตีอัดฉีดคนเดียวก็เป็นล้านแล้วครับ2เดือนมานี้ครับเฮ้ยมาดิมาดิเออเอาหน่อยเอาหน่อยปล่อยมัดโอ้ยหมดยกครับได้ลุ้นครับได้ลุ้นดูผลครับมองใครจะหน้าครับทีเด็ดนะครับบนล็อกตะโกนกันพลิก21ครับ21ครับเสียโบ๊ทนี่ถึงขั้นต้องอัดฉีดเลยครับปล่อยกันมันครับเพื่อนๆครับก็ถ้าชอบใจก็เป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยนะเพื่อนๆนะเป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยก็อย่าคอมเมนต์ด่ากันนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาครับยินดีกับคนชนะเป็นกำลังใจให้คนแพ้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับสุดยอดทั้งคู่ครับถือว่าสุดยอดทั้งคู่มีเจอกันใหม่แน่นอน